การเล่นหรือจัดให้เล่นพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่และมีความผิดถ้ามีความผิดเนี่ยจะผิดอย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยเรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในส่วนของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการเล่นนะครับการเล่นหรือจัดให้เล่นการพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งนะครับก็หมายความว่าทั้งผู้เล่นและผู้จัดให้เล่นเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับมีความผิดมีโทษจำคุก1ปีถึง5ปีหรือปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้เล่นเนี่ย10ปีและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้จัดให้มีการเล่นตามมาตรา148วรรค1นะครับ